สวัสดีวันนี้เป็นวันข้าวพรรษาจริงทีนี้ทุกวันข้าวพรรษาก็มีการตักเตือนกันพระผู้ที่เป็นอาวุโสก็ตักเตือนผู้ที่มาบวชใหม่พวกญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นโยมเก่ากันทั้งนั้นแหละแต่ก็ว่ามาขัดสีสมัยขัดสีเราขัดสีด้วยศีลขัดสีด้วยธรรมด้วยศีลแล้วก็มีศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของใครไม่เป็นต้นธรรมก็คือการปฏิบัตินั่งสมาธิให้เกิดความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิคนเรานี่ถ้าหากว่าขาดสมาธิไปแล้วสติมันจะขาดตามไปด้วยนี่ต้องระวังยิ่งเป็นคนแก่ก็ต้องยิ่งระวังเพราะว่าพลังเผลอเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจึงมีการหยุดยั้งไม่ได้หลวงพ่อทำมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็เป็นสามเณรแล้วก็เป็นพระยังไม่เคยหยุดเพราะอะไรเราก็เปรียบเหมือนกันก็ว่าเรารับประทานอาหารเราหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ร่างกายเราก็สู้ไม่ไหวถ้าเราไม่หยุดก็มันก็มีพลังตลอดตื่นเช้ามาก็รับประทานอาหารมื้อกลางวันมื้อเย็นก็สุดแล้วแต่เมื่อได้อาหารเข้ามาบำรุงเลี้ยงร่างกายแล้วร่างกายเราก็อยู่ได้สมาธิก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่จะสร้างพลังงานให้แก่ทุกๆคนให้มีกำลังใจว่าเราเกิดมาไม่ให้เสียทีที่เกิดมาเป็นคนแล้วเพราะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากนักกิจจัง มัจจานชีวิตังเราจะมีชีวิตมานั่งอยู่ที่นี่เวลานี้ก็ยากอยู่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากิจจังธรรมสาวนังนอกเหนือไปจากการที่เราได้สนทนาข้อความที่เราต้องการที่จะพูดแล้วก็ยังมีธรรมะที่เราจะต้องส่งเสริมให้มีความเฉลียวฉลาดยิ่งขึ้นพระผู้ที่ได้ฟังธรรมะย่อมเป็นที่สิ้นใจอันนี้ก็อยากที่เราจะได้ทำได้ฟังนานๆครั้งกิจโฉบุทานะมุปโดการอุบัติบังเกิดขึ้นซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ใช่อยู่ๆก็จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมี30ทัศน์ให้ครบถ้าบำเพ็ญบารมีไม่ครบ30ทัศน์ก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่หลายประเภทก็เรียกว่าสัทธาธิกะวิริยาธิกะ
บางองค์ก็ต้องบำเพ็ญบารมี8อสงไขยบางองค์ก็4อสงไขยอย่างพระพุทธเจ้าเรานี้ก็ได้บำเพ็ญบารมีมานับเป็น4อสงไขยก็ได้ศาสนาพุทธศาสนามาเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราทั้งหลายเราทั้งหลายก็จะรู้แล้วแต่ก่อนเรายังไม่แก่เรายังไม่รู้ว่าความตายมันใกล้มาแล้วแต่ว่าเวลานี้รู้แล้วเราก็ไม่ประมาทเพราะคำว่าพุทโธนี่เป็นสิ่งที่เราทอดทิ้งไม่ได้ก่อนแต่ที่เราจะทำสมาธิเราก็ต้องขจัดอารมณ์อื่นไปก่อนพอขจัดอารมณ์อื่นไปแล้วก็เหลืออารมณ์เดียวเขาเรียกว่าพุทโธถ้าเหลืออารมณ์เดียวได้เมื่อไรแล้วก็เมื่อนั้นจิตเราก็เป็นสมาธิอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยถ้าหากว่ามันจิตมันพุ่งสารคิดไปเยอะแยะไม่ใช่สมาธิแต่ถ้าไปคิดได้พุทโธคำเดียวเท่านั้นก็เป็นสมาธิแล้วเพราะอะไรเพราะว่าพุทโธแปลว่าผู้ตื่นอยู่และผู้รู้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าพุทธะเนี่ยมีอยู่ทุกคนเราเนี่ยจะมีพุทธะแต่ว่าเราจะตรัสรู้ไหมเราจะได้พุทธะเมื่อไหร่ถ้าหากว่าเราได้พุทธะเมื่อไหร่เราก็เป็นสมาธิเมื่อนั้นเรียกว่าเมื่อมีพระพุทธศาสนาแล้วถึงแม้ว่าเราจะตายไปก็ไม่เสียใจเราได้แล้วได้สิ่งที่เราต้องการผู้ที่จิตเป็นสมาธิเขาเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งพอจิตเป็นหนึ่งแล้วเป็นหนึ่งเป็นนานเข้าก็กลายเป็นพลังงานเป็นพลังจิตพอกลายเป็นพลังจิตมันก็ทำให้เราเนี่ยยืนหยัดมั่นคงอยู่ในธรรมะเพราะอะไรเพราะว่าการอยู่ในสมาธิมันเป็นการที่อบรมสติอบรมปัญญาไปในตัวเสร็จเราก็นึกว่าทำสมาธิเนี่ยมันยากนักยากนะแต่แท้ที่จริงแล้วก็เป็นของแค่ง่ายนิดเดียวสู้แต่ว่าเราไม่ได้ทำเท่านั้นเองหมัวแต่ไปคิดโน่นยังไม่เสร็จนี่ยังไม่แล้วนั่นยุ่งจังดูสิทำอย่างนี้ทำได้ยังไงบ่นไปเพื่อยิ่งคนชี้บ่นแล้วก็บ่นใหญ่แต่บ่นไปบ่นมาก็ผิดเพราะว่ามันเป็นอารมณ์พุ่งสั้นแต่พอบ่นไปบ่นมาไปบ่นถึงพุทโธเข้าไม่พุ่งสั้นแล้วที่นี่เราทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ามีวิญญาณเราทำบุญก็มีวิญญาณทำบาปก็มีวิญญาณเมื่อเรามีพุทธะอยู่ในตัวเมื่อเวลาทำผิดเราก็รู้เมื่อเวลาทำถูกเราก็รู้ชื่อจึงเรียกว่าพุทธสาวกาพุทธะผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบไม่มีใครสั่งสอนนั่นเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะถ้าหากว่าได้รับคำสอนจาก
ผู้ใดผู้หนึ่งในพระพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าเป็นสาวกาพุทธะมีเสมอกันมีผู้รู้เสมอกันผู้รู้ตัวนี้เป็นผู้ที่มีความสำคัญมากเพราะว่า ผู้รู้ตัวเดียวเท่านั้นมันจะพัฒนาตัวมันเองไปเรื่อยๆมาเรามาทำครั้งที่หนึ่งมาทำสมาธิครั้งที่สองมาทำสมาธิครั้งต่อไปการทำสมาธิแต่ละครั้งมีความหมายเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ทำแล้วทิ้งไปบางคนก็นึกว่าทำแล้วทิ้งไปไม่ใช่ก็เหมือนเราอ่านไปเรียนหนังสือแต่ก่อนก็ไม่รู้พอไปเรียนมันก็รู้ขึ้นสมัยตั้งแต่ก่อนก็เอ๋ยก็ไก่ก็ไก่มาหาขอขวดน้องชายขอควายเข้ามาอะไรก็ความรู้ต่างๆที่เราเรียนไปแล้วความรู้เหล่านั้นเนี่ยมันติดอยู่ในตัวของเราไปจนตายใครก็แกะไม่ออกอย่างหลวงพ่อเคยเรียนมาหนังสือมูลบทบรรพกิจเนี่ยแม่กบจบแม่กบพระดาบทบูชากูลพระสุขลุกมูลผู้สวัสดิ์สัตวรระงับหลับเนตรหนึ่งเอ็นลงอิงพิงสิงขอนเหมือนกับหลับสนิทนอนสังขรสินอภิญญาณบำเพ็ญเร่งเห็นจบพื้นพิภพจบจักรวาลสวรรค์ชั้นวิมานท่านเห็นแจ้งแรงโลกาชาววันนั้นน้ำเดือนไม่เคยเย็นเคลื่อนกายาจำศีลกินวาตาเป็นพระสุขทุกเดือนปีท้องมาตั้งแต่เมื่ออายุ7ขวบเมื่ออายุไม่ถึงกว่า7ขวบโดย8 9ขวบตอนนั้นมันยังติดมาเนี่ยใครก็มาออกไม่ได้มันติดแล้วเหมือนอย่างหลวงพ่อสอนโยมบอกว่าพุทโธ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 นะพุทโธนะมันเข้าไปในตัวเราตั้งเยอะเรามาทำสมาธิทีแรกก็ได้พุทโธเดียวเรามาทำสมาธิหลายครั้งก็ได้หลายพุทโธยิ่งมากครั้งก็ยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคำว่าพลังจิตมันเกิดขึ้นจากบุญจากกุศลไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันเกิดขึ้นมาได้เราทำสมาธิเนี่ยบอกว่าฉันไม่ต้องทำเลยฉันมีเงินล้านฉันจะซื้อเอาโอ้จังร้อยล้านมันก็ซื้อไม่ได้เหมือนอย่างกินข้าวอย่างเงี้ยแกอยากอิ่มแกก็กินซิแกไม่อยากอิ่มก็กินก็ไม่ต้องกินนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เรามาเรียนธรรมะต่างๆในมันก็เข้ารู้ถึงใจโอ้ยถึงใจไม่รู้ว่าจะถึงใจยังไงแล้วได้รับรสพระธรรมในมันดื่มดำมาคิดถึงว่าตอนอายุ13ขวบครั้งแรกที่หลวงพ่อได้สมาธิมันดื่มดำที่สุดเลยไม่รู้จะดื่มดำขนาดไหนแต่ว่าความดื่มด่ำอันนี้มันยังเต็มจิตเต็มใจอยู่ตลอดเวลาเราท่านทั้งหลายอย่าไปลืมของดีก็พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้พวกเราทำอยู่แล้วศีลก็ท่านสอนสมาธิก็สอนปัญญาก็สอนที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นจากสมาธิลูกเดียวพอสมาธิเป็นแล้วสติก็เป็นสติเป็นแล้วปัญญาก็มาอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะทำได้เราทำแล้วไม่ต้องไปฝากลูกฝากหลานไม่ต้องไปฝากให้ใครไปแผ่ส่วนกุศลให้เรา
เรามันได้เองขอได้เองมันก็อร่อยอร่อยกว่าคนอื่นให้เพราะฉะนั้นเรียกว่ารสพระธรรมย่อมชนะเสียซึ่งรสทั้งปวงเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เรามีเทศกาลต่างๆเราได้มาทำสมาธิสมาธิก็ง่ายแล้วหลวงพ่อมีวิจิตตสมาธิปุริสสมาธิแล้วก็ครูสมาธิมาถึงก็ทำได้เลยไม่ต้องลงทุนเพราะฉะนั้นในการที่เราทำสมาธิแต่ละครั้งนั้นจึงมีความหมายอย่างรับประทานอาหารนี่แต่ละมื้อนี่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีความหมายมันมีความหมายสังชีวิตถ้ามันไม่มีอาหารนี่ตายแล้วก็ต้องไปสร้างวิญญาณใหม่กว่าจะได้มาเป็นตัวเป็นตนก็ใช้เวลาอีกนานแต่ว่าเวลานี้เราได้สร้างแล้วหลวงพ่อก็สร้างศูนย์สมาธิทั่วประเทศแล้วคนจะไปทำสมาธิก็ไม่ยากแล้วทั่วแต่ว่ามีศรัทธาไหมเท่านั้นเองมีศรัทธาก็ทำได้ทำเองทำแล้วเกิดขึ้นมาเองนี่ศาลานี้สร้างเมื่อปี07ราคา 200,000 บาทยังจำได้มาถึงบัดนี้ยังใช้ได้อยู่ศาลายังไม่มีใครรบล้างได้ยังได้นั่งฟังเทศหลายกันแล้วธรรมะลุ่งอรุณแสดงให้โยมฟังเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อก็ต้องเป็นหนี้โยมต่อไปก็ใช้ชำระหนี้ด้วยการแสดงธรรมะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเขาบอกว่าหลวงพ่ออายุ99ปีแล้วหยุดได้แล้วโอ้ย100ปีก็ไม่หยุดสวัสดี